ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับมาเดินทับกันต่อค่ะลงเขามาเรียบร้อยไม่ลำบากเท่าไหร่ละตอนที่แล้วมันลำบากมากไปแล้วพี่ตอนนี้คงลำบากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคงลำบากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเนาะครับคืออันนั้นลำบากด้วยการเดินทางแต่ต่อไปจะเป็นความลำบากกับการรบแล้วล่ะค่ะใช่เข้าเขตของโรมันแล้วแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าการเดินทางของฮันนิบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีการจดบันทึกอะไรเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะอันนี้ก็พอจะเข้าใจได้คือฉันเป็นนักรบอ่ะฉันก็ต้องการที่จะเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ไปจัดการกับศัตรูก็อาจจะไม่ได้นึกถึงว่าเดี๋ยวถ้าเวลาผ่านไปเดี๋ยวคนรุ่นหลังเขาจะรู้ไหมว่าเรามาทางไหนเราลงเขาจุดไหนยังไงอันนี้ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นเขาไม่ได้บันทึกเอาไว้นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เช็คอินค่ะเขาไม่ได้โพสต์เฟซนะคะไม่ได้เดินทางแบบผิวแสงแต่ก่อนยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นคนรุ่นหลังก็ต้องมีการคาดเดาแล้วก็สันนิษฐานกันค่ะเรามาย้อนนิดนึงดีไหมคะครับว่ามีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจุดบริเวณที่ฮันนิบาลเนี่ยใช้เป็นช็อคเป็นที่ลงจากเทือกเขาแอลว่าลงจากเทือกเขาแอลตรงจุดไหนยังไงเพราะว่ามันจะมีหลายช่องเขาเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งแต่ละชื่อนี่แน่นอนเราก็ไม่คุ้นนะแต่ว่า องค์ผู้นิพนธ์คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะซึ่งพระองค์นิพนธ์เรื่องนี้ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจโดยเรียบเรียงมาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ของนักประวัติศาสตร์จำนวนมากทั้งในอดีตแล้วก็ที่ร่วมสมัยกับพระองค์ด้วยนะคะก็มีการอ้างอิงเพื่อให้ได้เห็นว่าเขามีการถกเถียงทางวิชาการเรื่องนี้ยังไงบ้างมีนักประวัติศาสตร์หลักๆ2คนคือโปบิลิอุสแล้วก็ลีวิอุส2คนนี้เนี่ยเป็นนักประวัติศาสตร์ในยุคโบราณก็มีการบันทึกเส้นทางการเดินทัพของฮันนิบาลเอาไว้แล้วก็มีนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ในรุ่นหลังๆนะคะแม้กระทั่งนักปีนเขาค่ะที่มาตามรอยของฮันนิบาลอยากรู้ว่าจริงๆแล้วฮันนิบาลลงเขาตรงจุดไหนกันแน่ครั้งที่แล้วนี่คุณจิตเรนจำชื่อช่องเขาช่องไหนได้บ้างคะคราวที่แล้วมีเซนเบอร์นาร์ดใช่ไหมเซนเบอร์นาร์ดกับลิตเติ้ลเซนเบอร์นาร์ดครับจำได้แค่นี้เลยครับนึกถึงไอ้เจ้าสุนัขเซนเบอร์นาร์ดตัวโตๆทันทีเลยครับโปบิลิอุสแล้วก็ลีวิอุสได้กล่าวเอาไว้นะคะว่ายอดช่องเขาสามารถเห็นภาพภูมิประเทศได้ด้วยสายตาจริงๆจำได้ใช่ไหมคะที่มีอยู่ช็อตนึงอะค่ะฮันนิบาลชี้มือไปแล้วก็บอกกับทหารว่านั่นไงล่ะที่ที่เราจะไปเราใกล้จะมาถึงแล้วพวกท่านเห็นไหมโน่นไงแล้วกล้องก็อาจจะแพนไปนะคะลงไปจากภูเขาที่ราบเห็นจุดมุ่งหมายอยู่ลิบๆตาเมื่อวานนี้คุณจิตรินจำได้ใช่ไหมที่มีคนแย้งบอกว่าเฮ้ยจริงๆไม่เห็นหรอกอ๋อที่เขาบอกว่าเขาปีนขึ้นไปดูมาเองเลยไม่เห็นไม่เห็นพูดเองเฉยๆหรือเปล่าอันนั้นคือมีคนแย้งแต่ก็มีคนแย้งอีกนะว่ามันเห็นจริงๆแต่ไอ้จุดที่คุณบอกว่าไม่เห็นเนี่ยมันผิดจุดอ๋อโอเคคุณไปผิดที่มันเห็นจริงๆนะปี2427ค่ะครับมีหมู่นายทหารฝรั่งเศสพันเอกเปรังไปเจอช่องเขาใหม่อีกแห่งหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเจออีกเรียกว่าคราบิแอร์ซึ่งอยู่ระหว่างมอนเซนิสแล้วก็มอนเจเนฟแล้วก็แปลกกว่าช่องอื่นๆตรงที่ว่าไม่มีถนนสมัยใหม่ติดต่อข้ามทางนั้นเลย
ดังนั้นไอ้ช่องเนี้ยจึงไม่เคยมีใครรู้จักไงคะคือไม่มีใครรู้ว่ามันยังมีอีกหนึ่งช่องนะอยู่ตรงนี้การที่ไม่มีใครเคยทำถนนข้ามทางนั้นก็เพราะมันไม่สะดวกช่องเขานี้เนี่ยขึ้นลงยากค่ะเพราะว่าชันมากแต่จุดเด่นก็คือบนยอดของช่องเขามีที่ราบซึ่งใหญ่พอที่คนหลายพันคนจะอยู่พร้อมกันได้เหมือนกับที่โปลิบิอุสได้บรรยายเอาไว้แล้วก็จากจุดนั้นค่ะมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นภาพภูมิประเทศได้ไกลๆเห็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปาดูสได้ด้วยแล้วก็เป็นจุดที่หลายคนอาจจะเห็นได้พร้อมๆกันดังนั้นจึงเป็นไปตามที่โปบีดิอุสอธิบายเอาไว้ทุกประการอันนี้คนก็เริ่มเอ็นเอียงมาทางนี้อีกแล้วนะว่าเฮ้ยหรือว่าจะเป็นช่องเขานี้ช่องเขาที่ชื่อว่าคราปิแอร์เพราะว่ามันมีที่ราบอยู่บริเวณยอดของช่องเขาแล้วมองลงไปก็มองเห็นด้วยยังไม่หมดนะคะระยะทางจากแม่น้ำโรนมาถึงช่องเขาก็กะได้เหมาะตามระยะทางตามที่โบบิลิอุสได้แถลงมีลำบากอยู่ตอนเดียวคือตอนข้ามแม่น้ำโรนเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ระยะทางถูกกับโบบิลิอุสก็ต้องบอกว่าฮันนิบาลข้ามที่ใกล้ปากน้ำส่วนโปลิบิอุสบอกว่าฮันนิบาลข้ามตรงที่อยู่ห่างจากค่ายสกิปิโอที่มาซิลีถึง4วันก็เถียงกันว่าสกิปิโอเดินระยะทาง48กิโลเมตรแต่กินเวลาตั้ง4วันเห็นจะเป็นเพราะสกิปิโอมิได้เดินทับโดยรูปการเดินเป็นแถวยาวแต่เดินไปในรูปแปรขบวนเตรียมรบจึงเดินช้าถึงเพียงนั้นอันนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงสกิปิโออีกละฝ่ายตรงข้ามนะแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวเล่าโดยสรุปนะเราก็นึกภาพไม่ได้ออกคือมันมีการเถียงกันมาหลายกลุ่มหลายคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในบรรดานักประวัติศาสตร์ปัจจุบันคือชาวอังกฤษค่ะชื่อว่าเซซิลทอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าช่องเขานั้นน่าจะเป็นช่องเขาที่ชื่อว่าดราเวเซตนะคะไม่แน่ใจว่าทางฝรั่งเศสจะออกเสียงว่าอย่างไรคือช่องเขานี้เนี่ยมีนโปเลียนยืนยันด้วยนะโอ้โหคืออย่างนี้เขาบอกว่าตอนบั้นปลายพระชนชีพของนโปเลียนตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่เกาะเซนต์เฮเลนาตอนที่พระองค์ยังหนุ่มและยกทัพไปอิตาลีเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อเดินทางผ่านไปใกล้กับช่องเขาดราเวเซตเนี่ยค่ะนโปเลียนทรงชี้ไปทางนั้นแล้วก็บอกว่าท่านได้ผ่านมาทางนั้นคนที่ตามเสด็จก็ถามด้วยความสงสัยบอกว่าท่านน่ะใครนโปเลียนก็ตอบว่าฮันนิบาลฟังแล้วขนลุกเลยนะท่านได้ผ่านมาทางนั้นท่านน่ะใครฮันนิบาลคุณเซซิลทอร์นะคะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเอกสารของโปบริลิอุสที่เป็นคนบรรยายเส้นทางการเดินทัพของฮันนิบาลเนี่ยถือว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะว่าได้เดินทางไปทางนั้นโดยตนเองและมีกำเนิดเมื่อฮันนิบาลยังมีชีวิตอยู่คือเป็นคนที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับฮันนิบาลอะค่ะจึงมีโอกาสไต่ถามคนที่เคยรู้เรื่องราวอย่างใกล้ชิดเซซิลทอร์ถือว่าโปบริลิอุสนั้นได้ระบุนะคะว่าเมื่อลงจากช่องเขาฮันนิบาลก็ปะทะกับพวกทอรินีทันทีฉะนั้นจำเป็นต้องข้ามได้แต่อาจองติแอร์มอนเซนิสมอนเจเนฟหรือลาตราแวเซตเท่านั้นจะเป็นทางอื่นเหนือไปกว่านั้นไม่ได้คือเขาก็พิจารณาเป็นช็อตๆแล้วก็ตัดทางที่มันไม่ใช่เนี่ยออกไปตัดช้อยแล้วก็สุดท้ายก็เชื่อว่าลาตราเวเซตเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบสุดท้าย
คือจริงๆแล้วมีอีกประมาณ2หน้านะคุณจิตรินครับแต่เราเอาแค่นี้นะพี่คุณผู้ฟังคงไม่อยากรู้เท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่กับช่องเขานี่มานานหลายนาทีแล้วนะนานเกินไปแล้วชื่อก็งงมากๆเลยเอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อตัดช้อยออกไปเนี่ยนะคะเอลาตราเวสเซตเนี่ยมีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะเอางี้สรุปให้ยอดเขาลาตราเวสเซตเนี่ยค่ะสามารถแลเห็นภูมิประเทศที่ราบลุ่มได้อย่างชัดเจนแต่ไกลคือหมายถึงว่ามองลงไปเนี่ยอันนี้เห็นก็ตรงกับที่โปรบิลิอุสบอกว่าเป็นจุดที่สามารถมองเห็นภูมิประเทศทางไกลแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเรื่องของระยะทางเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับบันทึกของโปรบิลิอุสหมดเลยอันนี้มีจุดขำค่ะยังไงครับพี่พระองค์จุนนะคะพระองค์บอกว่าเมื่อท่านผู้อ่านได้อ่านเรื่องโต้เถียงกันมาถึงเพียงนี้ท่านอาจจะเห็นด้วยกับนักประพันธ์ติดตลกของอเมริกาคือมาร์คทเวนมาร์คทเวนบอกเอาไว้ว่าการค้นคว้าของพวกท่านนักปราชญ์ต่างๆได้ทำให้ปัญหาอันนี้กลับมืดมัวยิ่งขึ้นอีกมากถ้าคืนค้นคว้ากันไปอีกมากๆในที่สุดเราอาจไม่ทราบอะไรเลยฉะนั้นเป็นอันว่ายุติกันเสียทีจะดีกว่าเราทราบว่าฮันนิบาลข้ามทิวภูเขาแอลได้ก็แล้วกันตัดจบให้เองเลยอันนี้รักท่านเลยมีอารมณ์ขันมากคือพอเราอ่านมาเราก็มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าโอ้โหทำไมมันวุ่นวายขายข้าวต้มกันดีเหลือเกินอารมณ์แบบว่าไม่ต้องรู้ขนาดนั้นหรอกรู้แค่ว่าเขาข้ามมาก็พอละแหมท่านก็สรุปได้อย่างน่ารักมากนะคะครับก็โดยสรุปก็คือว่าฮันนิบาลเนี่ยข้ามมาได้นะการข้ามภูเขาอัลก็ถือเป็นความสำเร็จอันใหญ่หลวงยิ่งถึงแม้ว่าเคยมีกลุ่มของชาวกอได้เคยข้ามมาแล้วแต่การข้ามของชาวกอเนี่ยเป็นการข้ามแบบกลุ่มเล็กๆอะค่ะแล้วก็ไม่มีศัตรูคอยขัดขวางแต่ในกรณีของฮันนิบาลฮันนิบาลนำกองทัพอันใหญ่โตแล้วก็เดินทางมาไกลไกลมากด้วยนะคะคือเดินทางมาไกลแล้วก็มาข้ามแล้วก็ยังมีศัตรูคอยขัดขวางอยู่ด้วยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นักประวัติศาสตร์เบเกอร์ของอังกฤษบอกว่าเมื่อข้ามภูเขาพิเรนีสนั้นฮันนิบาลเสียทหาร 14,000 คนแต่เมื่อข้ามภูเขาแอลเสียทหารไปอีก 20,000 คนค่ะตายไปเยอะนะคะเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นเยอะกว่าไปรบอีกครับพี่ทหารถึงได้กลัวเนาะผลสำคัญที่สุดของการข้ามภูเขาแอลก็คือทำให้แผนการรบของโรมผิดหมดเพราะทางโรมไม่เคยคิดคือคิดไม่ถึงว่าฮันนิบาลจะทำได้เมื่อฮันนิบาลนำกองทัพข้ามภูเขาแอลได้นั้นฮันนิบาลมีอายุเพียง29ปีค่ะอันนี้เป็นจุดเด่นของฮันนิบาลคือทำในสิ่งที่ศัตรูคาดไม่ถึงศัตรูคงคิดว่าโอ๊ยใครจะบ้าทำแบบนั้นแต่มีค่ะเสียทหารไป 20,000 นะคะเมื่อฮันนิบาลนำกองทัพข้ามภูเขาแอลได้สำเร็จแล้วนะคะก็เข้าไปในดินแดนของชาวตอรินีซึ่งเป็นพันธมิตรกับกรุงโรมแล้วก็เป็นศัตรูของชาวอินซูเบรสชาวตอรินีกับอินซูเบรสเราได้กล่าวมาแล้วในบทที่4นะคะว่าอินซูเบรสเนี่ยอันนี้เป็นพันธมิตรของฮันนิบาลตอรินีเนี่ยเขาไปเข้ากับทางโรมฮันนิบาลทำการเจรจาเปิดโอกาสให้ชาวตอรินียอมเข้าร่วมด้วยเข้าพวกแต่ชาวตอรินีไม่ยอมพอไม่ยอมก็ต้องปราบปรามซึ่งฮันนิบาลก็ทำได้สำเร็จแล้วก็ตีเมืองหลวงได้เมืองหลวงของตอรินีก็มีชื่อมีผู้เชื่อกันว่าคือนครตูรินในปัจจุบันตีเมืองนี้ได้ภายใน3วันค่ะการที่กองทัพของฮันนิบาลสามารถรวบรวมกำลังได้อีกอย่างรวดเร็วภายหลังการเดินทางข้ามภูเขาอย่างสุดแสนจะลำบากยากเย็นนั้นก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะกองทัพคาร์เทจมีกองเสนารักษ์ที่ดียิ่งสำหรับสมัยนั้น
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีคนสงสัยค่ะว่าโอ้โหทำไมถึงเก่งกาจขนาดนั้นคือลงจากภูเขาอะนะและยังจะมีแรงมารบอีกหรอคือน่าจะลงมาในสภาพที่แบบสะบักสะบอมถูกไหมและยังมีแรงมารบอีกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะก็บอกว่าฮันนิบาลมีนายแพทย์ใหญ่ทหารบกชื่อว่าซินฮาลุสคือถ้ามีโอกาสเวลาตั้งทัพพักอยู่กับที่ฮันนิบาลมักจะจัดให้มีการมโหรสพการกีฬาแล้วก็การรื่นเริงต่างๆเพื่อเอาใจทหารอยู่เสมออ๋อผ่อนคลายมีสันทนาการนะคะซึ่งในเวลาต่อมาแม้กระทั่งในกองทัพอังกฤษและอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2และต่อมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเราจะเห็นว่ามีการจัดนักร้องเนาะไปร้องเพลงให้ฟังในกองทัพอันนี้ก็มีอยู่บ่อยๆทีนี้พอปราบชาวตอรินีได้สำเร็จนั่นก็หมายความว่าฮันนิบาลมีอำนาจในทางภาคเหนือของอิตาลีทั้งหมดคือคุมทางภาคเหนือละในดินแดนของชาวกอลซึ่งตั้งภูมิลำเนาอยู่ทางภาคใต้ของทิวเขาแอลชาวโรมันเรียกว่าซิสอัลไปกอลส่วนชาวกอลแถบนั้นหากไม่เป็นพันธมิตรก็เป็นพวกที่ฮันนิบาลปราบได้หมดแล้วแต่ถึงเป็นพวกที่เป็นพันธมิตรก็ดีย่อมนับถือฮันนิบาลเป็นแม่ทัพสูงสุดทั้งสิ้นพอตีเมืองหลวงของตอรินีได้ฮันนิบาลสั่งประหารชีวิตชายชะกันเสียทั้งหมดค่ะเราฟังแล้วก็หดหูเหมือนกันนะพี่หดหูนะเออฆ่าหมดเลยค่ะถ้าเราเอากรอบความคิดของเราไปตัดสินฮันนิบาลจะเป็นคนที่โหดเหี้ยมอมหิตมากนะคะครับแต่นักประวัติศาสตร์ฮอวาร์ดจากเคมบริดจ์ก็บอกว่าถ้าในกรอบคิดของการเป็นนักรบในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าชาวตอรินีเขาไม่ได้ยอมแพ้แบบคือไม่ได้ยอมแพ้แต่โดยดีอะค่ะแต่แพ้เพราะว่าสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอทางฮันนิบาลสามารถที่จะสู้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะได้จึงต้องมีการแก้แค้นแล้วก็ลงโทษโดยการฆ่าชายชะกันเสียทั้งหมดเช่นนี้จึงเป็นของธรรมดาชีวิตในการทำสงครามสมัยก่อนนี่ถ้าใจไม่แข็งจริงนี่ก็ต้องหลบไปนะคะผู้ชนะเป็นใหญ่ผู้ชนะถูกเสมอเมื่อเล่าถึงเวลาที่ฮันนิบาลได้มีโอกาสพักกองทัพอยู่ชั่วคราวพระองค์จุนก็บอกว่าเป็นโอกาสเหมาะที่เราควรจะพิจารณาดูกองทัพของฮันนิบาลเสียบ้างนายทหารนั้นเป็นชาวคาร์เทชันดีเป็นส่วนมากดังได้กล่าวมาแล้วในการเดินทางมาคราวนี้ค่ะคุณจิตรินจำน้องชายของฮันนิบาลได้ไหมอ๋อจำได้จำได้ฮันนิบาลมีน้องชายตามมาด้วยนะคะเป็นนายพลค่ะชื่อว่ามาโก้นายพลผู้นำทหารม้าที่จะมีชื่อเสียงมากต่อไปภายหน้ามีอยู่3คนคือฮันโน่มาฮาเบลแล้วก็ฮัสตรูเบลฮัสตรูเบลคนนี้ไม่ใช่น้องชายแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติของฮันนิบาลนะคะเป็นอีกคนนึงนี่เราเจอ3ฮัสดรูเบลแล้วนะครับผู้บังคับการทหารช่างมีนามว่าฮัสเดอร์เบลจิสโก้สองคนนี้เป็นเสนาธิการแล้วก็หัวหน้าองครักษ์ประจำตัวแม่ทัพนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าในกองทัพของฮันนิบาลมีการขนส่งและการพลาธิการคืออะไรนะการจัดกำลังพลลำเลียงพวกอาวุธยุทโธปกรณ์อาหารการขนส่งเนี่ยเขาจัดไว้อย่างดีจริงๆครับทำให้ทหารมีเสบียงอาหารมีอาวุธยุทธภัณฑ์พร้อมเพรียงเสมอไม่มีขาดค่ะพร้อมไปหมดทุกอย่างแม้กระทั่งน้ำหอมสำหรับใส่ผมค่ะซึ่งปรากฏว่าชาวคาร์เทจชอบใช้เป็นอันมาก
คือจะรบยังต้องหล่อนะคะอาจจะเป็นคล้ายๆเครื่องสำอางประจำประเทศเลยหรือเปล่าครับพี่เหมือนแบบชาวเมียนมาชอบทาธนาคาอะไรแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าทหารสมัยก่อนเขาไว้ผมกันยังไงนะไว้ผมยาวไหมหรือว่าอาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลจะบอกว่าส่วนบุคคลมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ชอบกันทั้งกองทัพเลยครับครับคืออาจจะเหมือนกับหนุ่มๆเดี๋ยวนี้เขาใช้เจลใช้มูสหรือว่าใช้อะไรกันคะในการใส่ผมในการจัดแต่งเป็นไปได้ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ใช้แว็กซ์ครับพี่สมมุติว่าใช้แว็กซ์ใช่มั้ยถ้าเกิดสมมติไม่มีอ่ะทหารอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมั้ยเดี๋ยวรบไม่ออกรบไม่ลื่นเป็นไปได้ถ้ามีแล้วแบบโอ้โหแหมมันเกิดกำลังใจเกิดความมั่นใจมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญนะต่อขวัญกำลังใจและความสุขการเงินทองก็เรียบร้อยค่ะมีพอใช้อยู่เสมอเนื่องจากว่าทหารส่วนใหญ่เป็นทหารรับจ้างเรื่องเงินเรื่องทองจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้ละเลยไม่ได้มองข้ามไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินและสมุดบัญชีจึงย่อมมีงานหนักมากการสื่อสารของกองทัพคาร์เทจก็ได้ถึงระดับสูงใช้การส่งสัญญาณโดยควันไฟและการโบกธงในการทำสงครามฮันนิบาลเห็นว่าการสืบเรื่องราวภายในของข้าศึกให้ได้มากที่สุดนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนอกจากการลาดตระเวนอย่างธรรมดาโดยใช้ทหารแล้วฮันนิบาลยังใช้จารบุรุษอีกเป็นอันมากด้วยคุ้นคำนี้ไหมคะจารบุรุษไม่เคยได้ยินเลยครับพี่จารสตรีเคยได้ยินคำนี้ไหมคะจารสตรีนี่ก็ไม่เคยได้ยินครับสปายเคยได้ยินไหมคะสปายเหรอพี่ที่ไม่ใช่วายคูลเลอร์นะครับผมสปายนี่ทราบแน่นอนครับสายลับใช่ไหมพี่ใช่อันนี้มันก็เป็นคำหรูหรูก็คือเป็นคนที่ลักลอบไปสืบข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามอ๋อมันคือสายลับแบบเหมือนคำเดียวกับจราชนอย่างนี้เหรอพี่จารชนสายลับอะค่ะคำนี้นะคะครับคือส่งสายลับไปถ้าสายลับเป็นผู้ชายก็คือจารบุรุษถ้าสายลับเป็นผู้หญิงก็เป็นจารสตรีนั่นแหละค่ะดังนั้นเท่ากับว่าฮันนิบาลเขาไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารบโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ใช่เขาเน้นเรื่องข้อมูลด้วยค่ะมีการส่งแมวมองโอ้ยมันยิ่งกว่ามองอีกนะคือเรียกว่าส่งไปล้วงข้อมูลเลยแม้แต่ในกรุงโรมเองค่ะฮันนิบาลก็มีสายลับอยู่ไม่น้อยนะคะอันนี้ค่ะเป็นการใช้แนวที่5หรือว่า Fifth Column เป็นวิธีซึ่งฮันนิบาลเข้าใจใช้มาอย่างดีแล้วไม่เป็นของใหม่เลยนี่คือการรบของฮันนิบาลนะคะว่าไม่ได้มีแต่แนวหน้ากล้าตายเท่านั้นนะคะมีแนวที่5ด้วยคือไปนู่นเลยค่ะไปยังเป้าหมายไปยังศัตรูไปหาข้อมูลค่ะเดี๋ยวเราพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนดีไหมคะครับตอนนี้เราเห็นภาพเลยนะว่าระบบกองทัพของฮันนิบาลเนี่ยเป็นระบบคือเขามีระบบของเขาอยู่มีการจัดการที่ดีนะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีความสำคัญกับทหารแล้วก็ไม่ละเลยเรื่องเงินทองๆเรื่องการเบิกจ่ายเพราะว่าทหารที่มาส่วนใหญ่เป็นทหารรับจ้างถ้าเป็นยุคนี้ต้องบอกว่าเป็นทหารฟรีแลนซ์ไหมจ้างฟรีแลนซ์มารบก็ยังเป็นแบบทหารรับจ้างก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พวกนี้ก็จะขับเคลื่อนด้วยเงินทองอย่างเดียวใช่ไหมเพราะนั้นต้องจ่ายไงต้องตรงเวลาเนาะใช่จะมาติดงงติดเงินอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮันนิบาลเข้าใจค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะ
เดี๋ยวกลับมาต่อกันกับบทที่5บทที่ชื่อว่าฮันนิบาลเริ่มได้ชัยชนะ3ครั้งในอิตาลีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของหนังสือที่ชื่อว่าฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ซึ่งวันนี้เป็นตอนที่8ค่ะก็เรายังไม่ถึงโรมนะคะแต่ก็ใกล้ละโอ้แต่เมื่อกี้คุยกันเรื่องการเงินการดูแลสภาพกำลังต่างๆนะพี่ก็ทำให้นึกถึงว่าเสบียงเนี่ยพวกข้าวปลาอาหารเนี่ยมันจำเป็นต่อกองทัพมากๆเลยหลายๆศึกที่ขาดเสบียงไปก็ทำให้แพ้มานับต่อนับแล้วกองทัพเดินด้วยทองใช่ไหมอย่างใครที่เคยอ่านสามก๊กมานะครับรู้เลยว่าหนึ่งในสาเหตุของการพ่ายแพ้ของขุนพลแต่ละท่านเนี่ยหลายๆครั้งเลยก็มาจากการที่เสบียงมาช้าหรือว่าขาดส่งเสบียงโดนตัดเสบียงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้กินก็ไม่มีแรงเนาะใช่กองทัพเดินด้วยท้องและทหารเขาก็ใช้พลังงานมากด้วยมากกว่าคนปกติโดยทั่วไปซะอีกโหเขาต้องรบอะนะพี่ต้องจะว่ายังไงเดียต้องไปฆ่าคนน่ะพูดง่ายๆนั่นน่ะสิต้องใช้พลังงานขนาดไหนล่ะอาหารการกินก็ต้องบำรุงให้พร้อมผมเนี่ยไปนึกถึงช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่โจโฉครับกำลังรบกับอ้วนเซี่ยวแล้วทีนี้เสบียงกำลังจะหมดครับแล้วเสบียงที่ส่งมาช่วยเนี่ยมาไม่ทันแน่นอนโจโฉก็เลยแก้ปัญหาครับพี่เขาบอกว่าเขาไปบอกนายกองเสบียงนะเขาบอกว่าเขาขออย่างเดียวแล้วถ้าได้สิ่งเนี้ยจะทำให้กองทัพเนี่ยเรียกว่ายังไงดีรอดพ้นช่วงเวลาลำบากนี้ไปได้เขาขอชีวิตของนายกองเสบียงครับคือเหมือนประมาณว่าพอเสบียงมันน้อยใช่ไหมพี่โจโฉต้องแจกจ่ายอาหารให้ทหารแต่ละคนเนี่ยน้อยลงแล้วเขาก็เลยต้องหาข้ออ้างเพื่อที่จะบอกว่าเสบียงทำไมถึงน้อยลงอะไรแบบนี้ครับก็เลยต้องอ้างว่าเนี่ยไอ้นายกองเนี่ยมันโกงไปพวกทหารก็เลยได้กินกันแค่ครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นโจโฉก็ประหารนายกองเสบียงคนนี้แล้วก็ดูแลลูกเมียของนายกองเสบียงอย่างดีครับประหารเลยเหรอใช่ครับเพราะว่ามันเป็นยังไงดีล่ะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของโจโฉแล้วกันพี่ถ้าไม่ทำแบบนี้ทหารก็จะเสียความมั่นใจในตัวผู้นำเพราะว่าเฮ้ยบริหารยังไงทำไมเสบียงมันน้อยเหลือเกินอะไรแบบนี้ครับเรื่องของโจโฉนะคะเรามีโอกาสจะได้ฟังค่ะเพราะว่าครับมีเรื่องสามก๊กนะคะอันนี้แทรกนิดหนึ่งว่าสามก๊กเป็นของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นฉบับที่มีสีสันมีรสชาติมีมุมมองที่มีเสน่ห์มากๆเนี่ยนะคะเรียกว่าฉบับนายทุนนะครับฉบับนายทุนซึ่งท่านเขียนล้อเลียนนะล้อเลียนล้อฉบับวานิพกวานิพกนะคะก็มีอยู่สองเล่มครับคือโจโฉมีโจโฉนายกตลอดกาลแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือเบ้งเฮกครับนะคะเบ้งเฮกเนี่ยเคยอ่านเอาไว้แล้วสมัยก่อนที่คุณจิตรินจะเข้ามาก็เหลือโจโฉแต่ตอนนี้เนี่ยเราติดต่อกับทางสถาบันคึกฤทธิ์นะคะ
กับทางทายาทโดยตรงของท่านแล้วก็ท่านก็ได้อนุญาตมาแล้วคือท่านอนุญาตเรื่องไผ่แดงที่เราทำเรื่องเสนอไปแต่ขณะเดียวกันท่านก็ยินดีถ้าเราจะนำบทประพันธ์อื่นๆมานำเสนอเพราะฉะนั้นมีคนขอมาเยอะมากเลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากเรื่องไผ่แดงนะคะที่มีแต่ผู้คนยินดีที่จะได้ฟังสมภารกลางกับไอ้แกวนเนี่ยก็มีคนขอหลายชีวิตอันนี้เล่าไปแล้วเหมือนกันแต่ก็นานมากละแล้วก็สามก๊กนะคะสามก๊กนี่ขอมาตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานใหม่ๆเลยครับเดี๋ยวคงได้จัดค่ะนะครับคงได้จัดสามก๊กฉบับในทุนของคุณชัยคึกฤทธิ์ซึ่งสนุกแล้วก็มุมมองแบบมีเสน่ห์มากเนี่ยนะคะครับก็1ชุดมี2เล่มแล้วก็มีเรื่องหลายชีวิตแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นติดตามนะคะห้องสมุดหลังใหม่มีเรื่องสนุกๆมาให้คุณได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะฟังกันจนเรียกว่าโควิดไปเรื่องก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องใหม่ๆมาเติมอีกครับผมติดตามกันต่อไปแล้วก็อย่าลืมค่ะถ้าต้องการติดต่อทักทายพูดคุยกับทางห้องสมุดหลังใหม่ก็สามารถทำได้3ช่องทางนะคะติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube นะครับไทย PBS Podcast คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับตอนที่8ฮันนิบาลจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจพระนิพนธ์ซึ่งครบ80ปีพอดิบพอดีกับปีนี้ค่ะของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะเมื่อมาถึงอิตาลีแล้วก็ได้ดินแดนทางภาคเหนือคือซิสอัลปายกอลเป็นฐานทัพแล้วนโยบายในทางยุทธศาสตร์ของฮันนิบาลในเวลานั้นมีอย่างใดบ้างเราควรจะพิจารณาอีกด้วยเบเกอร์ว่าฮันนิบาลคงไม่เคยหวังว่าจะปราบแหลมอิตาลีให้ได้ทั้งหมดเพราะฮันนิบาลย่อมทราบดีว่ากรุงโรมและพันธมิตรสามารถจะเรียกทหารและก็รวบรวมกำลังได้ถึง 750,000 คน 750,000 คนนะคะอันนี้คือกองกำลังของทางโรมซึ่งหมายถึงทหารของโรมเองที่มีอยู่ในมือแล้วก็ทหารที่เป็นของพันธมิตรแต่ว่าสามารถจะเรียกมาได้เนี่ยสรตะแล้วประมาณ 750,000 ตัวเลขกลมๆตาลองมาดูของทางฮันนิบาลบ้างฮันนิบาลมีทหารเหลืออยู่ไม่ถึง 30,000 ค่ะ 30,000 นะคะถึงจะได้ชาวกอมาช่วยบ้างก็จะไม่สามารถรวมกำลังได้เพิ่มถึง 30,000 เป็นแน่คือถึงแม้ว่าจะได้มาช่วยคือรวมกันให้เยอะยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่เกิน 60,000 ไม่ถึง 100,000ที่สุดแล้วไม่ถึงค่ะยังไงก็ไม่ถึงนะคะฮันนิบาลมีความหวังที่จะทำให้บรรดากลุ่มต่างๆในแหลมอิตาลีแตกสามัคคีกันกรุงโรมจะได้ไม่มีพันธมิตรกำลังของโรมก็จะสูญสิ้นไปถ้าแหลมอิตาลีกลับแตกแยกแตกสามัคคีกันจริงๆกรุงคาร์เทจก็จะมีกำลังและอำนาจมากที่สุดตามริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามเดิมกำลังน้อยกว่าเยอะมากๆนะคะเทียบกันไม่ติดเลยอีกฝ่ายหนึ่งโอ้ซัดเข้าไป 750,000 อีกฝ่ายหนึ่งมี 30,000 ถึงแม้จะมีคนมาช่วยก็ประมาณสัก 60,000 บวกลบครับต่างกันประมาณใช่ดังนั้นก็ต้องคิดหาวิธีอื่นล่ะค่ะทำยังไงจะตัดกำลังของโรมให้ได้มากที่สุดนักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าฮันนิบาลก็รู้นะคะว่าโรมเนี่ย
มีกำลังเกินกว่าฝ่ายตนมากมายหลายเท่าจนเกือบจะว่าไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้โอ้โหคือมันเหมือนกับโรมเนี่ยสามารถจะเรียกกระดมพลมาได้เรื่อยๆอ่ะแต่ฮันนิบาลหวังว่าถ้าได้ชัยชนะกลางแปลงติดกันหลายๆครั้งก็จะทำให้ทางโรมขวัญเสียพันธมิตรต่างๆของโรมก็คงจะเอาตัวออกห่างไม่มายุ่งไม่มารบด้วยนักประวัติศาสตร์บางคนก็บอกว่าการที่พลเมืองของแหลมอิตาลีเวลานั้นมีหลายกลุ่มปะปนกันหลายชาติหลายภาษาทำให้ฮันนิบาลเนี่ยมีความหวังที่จะทำให้เป็นผลสำเร็จคือยุแยงทำให้เขาเนี่ยแตกแยกกันทางด้านเหนือของแม่น้ำปาดูสหรือแม่น้ำโปเดี๋ยวนี้พลเมืองเป็นชาวกองทางภาคกลางเป็นชนชาติต่างๆของอิตาลีส่วนทางภาคใต้เป็นชาวกรีกส่วนกงสุลปุบลิอุสสกิปิโอเมื่อส่งน้องชายคุมกองทัพไปสเปนแล้วสกิปิโอก็ลงเรือเล็กรีบกลับมาอิตาลีขึ้นบกที่เมืองปีซ่าเมื่อแวะไปโรมและได้รับการสนับสนุนของสปาเซเนตแล้วสกิปิโอก็รีบเดินทางไปทางเหนือแล้วก็เข้าคุมกองทัพที่มีอยู่ทางนั้นมีนักประวัติศาสตร์ฮอลวาร์ดบอกว่าสกิปิโอของทางโรมเนี่ยนะคะหวังจะตีกองทัพของฮันนิบาลให้แตกก่อนที่ฮันนิบาลจะได้รับกองหนุนจากพวกกอมาเพิ่มเติมกำลังอย่างเต็มที่อ๋อนี่ว่าจะจัดการก่อนตัดไฟแต่ต้นลมก่อนที่จะมีพวกมาเพิ่มครับสกิปิโอไปถึงเมืองปราเคนเตียซึ่งเป็นป้อมสำคัญแห่งหนึ่งของโรมหลังจากที่ฮันนิบาลตีเมืองตูรินได้พอฮันนิบาลรู้ว่าสกิปิโอมาคุมกองทัพโรมันอยู่ที่เมืองปราเกนเตียฮันนิบาลก็ยกทัพออกจากเมืองตูรินเดินทัพไปทางตะวันออกคือต้องการจะทำให้ชาวกอเห็นว่าฮันนิบาลเนี่ยไม่ได้กลัวกองทัพโรมันเลยหวังในเชิงจิตวิทยานะคะว่าจะได้ชาวกอมาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรมากขึ้นคือประมาณว่าข้าไม่กลัวเองเว้ยมาเลยก็มาดิครับสกิปิโอก็ออกจากเมืองปราเคนเตียแล้วก็เดินทัพไปทางตะวันตกเพื่อจะพบกับฮันนิบาลเมื่อสกิปิโอข้าแม่น้ำติซินุสก็เข้าไปตั้งทัพอยู่ใกล้ค่ายของฮันนิบาลอยู่ห่างจากค่ายของฮันนิบาลเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ8กิโลเมตรในทางรบนี่ใกล้มากนะครับแทบจะชิดกันอยู่แล้วอ่ะจึงเห็นได้ว่าฮันนิบาลทำได้สำเร็จถามว่าสำเร็จอะไรล่อออกมาได้สำเร็จนะคะคือล่อสกิปิโอออกมาจากป้อมที่เมืองปราเคนเตียเพื่อที่จะพามารบกันกลางแจ้งค่ะในที่นี้นะคะใช้คำว่ารบกลางแปลงคุณจิตรินเข้าใจคำว่ากลางแปลงไหมคะครับผมเข้าใจครับคือเคยดูหนังกลางแปลงใช่ไหมคะใช่คือไม่มีอาคารสถานที่ค่ะรบกันในที่โล่งอะนะคะคือถ้าไม่รีบเรียกให้สกิปิโอออกมาเนี่ยถ้าเขายังปักหลักตั้งรับอยู่เงี้ยฝั่งฮันนิบาลจะลำบากเพราะว่าเสบียงก็จะล่อยหลอไปเรื่อยๆสำนวนจีนเรียกว่าอะไรคะล่อเสือออกจากถ้ำนะครับประมาณนั้นออกมาเวลานั้นเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.325หรือว่า218ปีก่อนคริสตกาลค่ะ2200กว่าปีเมื่อฮันนิบาลเข้าใจว่าจะได้นำกองทัพเข้าสู้กับกองทัพโรมันเป็นครั้งแรกอันนี้ถ้าได้รบกันนะคุณจิตรินนี่คือการเผชิญหน้ากันครั้งแรกแบบเป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมใช่ที่ผ่านมายังไม่เคยปะกันเลยก็แค่เจอกองสอดแนมอ่ะพี่ตอนที่ข้ามน้ำกระจิ๋วเดียวคราวนี้ล่ะค่ะจะเจอกันจริงๆแล้วนะคะฮันนิบาลจัดการปลุกปลอบใจกองทัพค่ะจัดประชุมกองทัพขึ้นกลางค่ายเอาเฉลยศึกชาวแบเบเรียนออกมากลางที่ประชุมแล้วก็แถลงว่าจะเปิดโอกาสให้เฉลยศึกเหล่านั้น
ได้สู้กันแบบตัวต่อตัวอ้าวผู้ที่ชนะจะปล่อยไปได้อิสระภาพส่วนผู้ที่แพ้ตายค่ะก็คือเหมือนแกดีเอเตอร์เลยเนาะพี่ให้จับมาสู้กันเองมีชีวิตเป็นเดิมพันครับชนะได้อิสระภาพแพ้ก็จบๆไปเลยไม่ต้องมาทนทุกข์เป็นเฉลยศึกอีกต่อไปปรากฏว่ากฎเกณฑ์นี้เฉลยศึกยินดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่เลือกก็อาจจะตายอยู่ดีตายอยู่ในค่ายอันนี้ยังมีโอกาสเลือกใช่ไหมคะใช่เขาก็ยินดีที่จะต่อสู้กันและที่สำคัญนะมันก็เป็นการต่อสู้ภายใต้กฎกติกาถูกไหมคะตัวต่อตัวใช่ครับใช่แต่ถ้าคุณไปรบอ่ะมันไม่ใช่ตัวต่อตัวสิโอ้โหจะหมาหมูจะอะไรลูกหลงนู่นนี่นั่นเขาก็เลยยินดีเป็นการเสี่ยงโชคนะคะการสู้ตัวต่อตัวของเฉลยศึกเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นกีฬาอันหนึ่งซึ่งฮันนิบาลจัดขึ้นให้ทหารดูเล่นเป็นของเพลิดเพลินโอ้ถ้าวัดในทางกลยุทธ์นี่ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าวัดในทางจริยธรรมนี่โอ้โหโหดสุดๆแน่นอนค่ะคนนะไม่ใช่ไก่ชนใช่การกีฬาที่น่าสยดสยองนี้นะคะกลายเป็นมหากรรมความบันเทิงของบรรดาทหารคืนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าวิถีคิดของบรรดาทหารชีวิตของทหารเนี่ยก็อยู่กับการรบพุ่งกับการที่ต้องเอาชนะใช่ไหมคะอยู่กับเลือดอยู่กับความเป็นความตายเพราะฉะนั้นการดูการต่อสู้มันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของเขาเหมือนกันคือเป็นความบันเทิงแบบโหดๆตามแบบเขาอาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นการโหดเนาะเพราะว่านี่มันคือชีวิตของเขาแต่มันก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทหารเนี่ยมีความฮึกเหิมมีผลทางจิตวิทยาเมื่อการต่อสู้ของเฉลยศึกจบสิ้นลงฮันนิบาลก็ได้กล่าวกับทหารว่าขอให้จำเอาไว้จำการต่อสู้ของพวกเฉลยศึกที่ได้ต่อสู้กันเมื่อตะกี้นี้เป็นตัวอย่างจำเอาไว้ว่าเราก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกันเราจะชนะหรือจะตายหรือจะต้องตกเป็นเฉลยศึกเหมือนกันแต่ถ้าเราชนะครั้งนี้รางวัลที่เราจะได้รับมิใช่มีแต่เพียงเสื้อคลุมหรือม้าขี่แต่เราจะได้ตำแหน่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกคือเราจะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติอันมากมายของกรุงโรมแต่ถ้าเราตายในการรบเราจะตายโดยแน่ใจว่าเราตายในการรบซึ่งเราเป็นฝ่ายถูกอย่างไม่มีปัญหาทั้งเราจะตายโดยมิได้รู้สึกเจ็บปวดเท่าใดนะแต่ถ้าเราแพ้และแทนที่จะยอมตายในสนามรบกลับมีใครคิดจะถอยหนีเราก็ควรจะรำลึกถึงทางเดินอันสุดแสนลำบากที่เราผ่านมาได้แล้วก่อนจะถึงที่นี่ว่ามีแม่น้ำกว้างเท่าใดและภูเขาสูงเพียงไหนเราคงจะเห็นได้ชัดว่าเป็นหนทางอันยากลำบากเกินไปที่ใครจะมีหวังถอยหนีกลับบ้านเมืองของเราได้ฉะนั้นฐานะของพวกเราก็เหมือนกับเฉลยศึกที่เราเห็นต่อสู้กันเมื่อตะกี้นี้ในสนามรบเราจะต้องชนะหรือมิฉะนั้นก็จะต้องตายถ้าเราแพ้เราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ทหารที่คิดแน่ใจเช่นนั้นไม่สามารถจะแพ้ได้ฮันนิบาลยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าผู้ก่อนนี้เคยเป็นศิษย์ของท่านทั้งหลายส่วนมากจะได้รับเกียรติยศเป็นผู้นำท่านเข้าสู่การรบกับชาวโรมันเป็นครั้งแรกโปบิลิอุสนะคะซึ่งมีชีวิตอยู่ร่วมยุคกับฮันนิบาลบอกว่าสุนทรพจน์ของฮันนิบาลครั้งนั้นได้ผลดีมากในการปลุกใจทหารค่ะคุณจิตรินก็ใช่นะครับพี่พอดูการสู้รบจบปั๊บให้ข้อคิดทันทีปลุกใจแน่นอนครับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะเพิ่งเห็นได้กับตาเมื่อสักครู่นี้ยังเฮ่เฮ่กับเชียร์กันสนั่นเลยใช่ไหมคะ
โอ้ตอนนั้นเรียกว่าเลือดนี่อุ่นๆเลยครับเมามันเมามันกันมากแต่พอจบปุ๊บฮันนีบาลบอกดูเอาไว้นะเราเองก็ไม่ต่างไปจากพวกเฉลยศึกพวกนี้สภาพเราเนี่ยไม่ต่างจากพวกนี้เลยเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปรบเนี่ยเจอแบบนี้แน่นอนถ้าแพ้ถ้าไม่ตายก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกแต่ถ้าชนะเราจะยิ่งใหญ่มีวิธีการนะคะในการปลุกปลอบขวัญและกำลังใจในระหว่างที่ฮันนิบาลกับสกิปิโอประจันหน้ากันอยู่ณริมฝั่งแม่น้ำติซินุสค่ะพระองค์จุนบอกว่าเราจำจะต้องทราบเรื่องราวของกงสุลอีกคนหนึ่งคือเซมโปรนิอุสลองกุสคุณจิตรินจำได้ใช่ไหมคะว่าระบบการปกครองของโรมันเนี่ยเขามีกงสุลใช่ไหมคะครับมีกงสุล2คนสกิปิโอเนี่ยเป็นคนหนึ่งแล้วก็มีลองกุสอีกคนหนึ่งเมื่อตอนที่สกิปิโอตั้งทัพอยู่ใกล้เมืองมัสซีเรียเซมโปนิอุสลองกุสคุมกองทัพประมาณ 24,000 คนอยู่ที่เมืองลิลิเบอุมในเกาะซิซิลีแล้วก็มีกองทัพเรืออยู่ด้วยคือพร้อมที่จะข้ามไปตีกรุงคาร์เทจที่แอฟริกาแต่พอได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยฮันนิบาลข้ามภูเขาแอลได้สำเร็จสภาเซเนตก็เรียกเซมโปรบิอุสกลับอิตาลีโดยด่วนเลยค่ะเซมโปรบิอุสนำกองทัพขึ้นบกทางใต้ของแหลมอิตาลีคือเรียกว่าโฟกัสผิดจุดนะคะเซมโปรนิอุสลองกุสไปโฟกัสที่คาร์เทจของแอฟริกาแต่ปรากฏว่านี่ค่ะอันนี้มานี่แล้วข้ามภูเขาอ้อมมาหลังบ้านแล้วก็เลยต้องรีบนำทัพกลับในการเดินทางกลับกองทัพของเซมโปรนิอุสต้องเดินทางไกลถึง 1,120 กิโลเมตรนะคะคิดดูแล้วกันนะคะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยโอ้โหมันไม่น้อยเลยนะเป็นพันโลเลยนะพี่ก็โปรบิลิอุสเนี่ยเดี๋ยวนะลิ้นพันกันเซมโปรนิอุสใช้เวลา2เดือนค่ะ2เดือนนะคะถึงเมืองอาริมินุมริมฝั่งทะเลอาดริอติกในเดือนพฤศจิกายนเป้าหมายก็คือจะไปรวมกำลังกับสกิปิโอต่อไป 24,000 นะเอาไปผสมรวมกันการที่สกิปิโอข้ามแม่น้ำตินิซุสไปทางตะวันตกก็มีการใช้สะพานแบบใหม่นะคะคือสะพานทอดสะพานพาดเรือทอดเรียงกันหลายลำเรียกว่าสะพานเรือทุ่นคือเหมือนกับเอาเรือเนี่ยมาทอดเรียงกันเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายตั้งค่ายอยู่ใกล้กันคืนหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นแม่ทัพทั้งสองฝ่ายก็นำทหารม้าออกตรวจลาดเหล่าทั้งฝ่ายสกิปิโอมีทหารราบเบาถือหอกสั้นตามไปด้วยแม่ทัพทั้งสองฝ่ายรีบเข้าปะทะกันโดยรวดเร็วเกินไปจนทหารราบเบาของสกิปิโอไม่ทันจะตั้งตัวไม่ทันจะซัดหอกได้กลับต้องรีบถอยหนีไปทางข้างหลังเพราะว่ากลัวจะถูกม้าเหยียบตายหมดทหารม้าต่างก็เข้าประจันบานแล้วก็สู้กันอย่างทรหดเป็นเวลานานจนในที่สุดทหารม้าชาวนูมีเดียของฮันนิบาลสามารถตีโอบปีกไปจนเข้าด้านหลังได้เมื่อเข้าโจมตีแล้วก็เหยียบย่ำทหารราบเบาของสกิปิโอจนแตกยับเยินแล้วก็เข้าตีทหารม้าโรมันทางด้านหลังอีกด้วยทหารม้าโรมันเมื่อถูกตีกระหนาบสองข้างก็เริ่มกระจัดกระจายตัวกงสุลเองก็ได้รับบาดเจ็บมีนักประวัติศาสตร์บางคนบอกว่าบุตรของเขาซึ่งได้เข้าทำการรบเป็นครั้งแรกได้เป็นผู้ช่วยชีวิตสกิปิโอเอาไว้ได้แต่ก็มีผู้แย้งบอกว่าไม่จริงคนที่ช่วยชีวิตแม่ทัพโรมันเอาไว้เนี่ยเป็นทาสชาวลิกูเรียแต่อย่างไรก็ตามนะคะเอาเป็นว่าสกิปิโอแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ก็สามารถนำทหารม้าที่ยังเหลืออยู่ถอยกลับออกไปรวมกับกองทัพใหญ่ได้เราจะ
พักเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะกำลังตื่นเต้นค่ะนี่คือการรบครั้งแรกนะคะของฮันนิบาลกับทัพของโรมันเจอกันครั้งแรกโรมันนี่ก็กระเจิงแล้วค่ะสกิปิโอนี่ตั้งตัวไม่ทันเกือบตายเลยอ่ะโดนอีกแล้วสกิปิโอเกือบตายเลยนะคะดีว่ามีคนช่วยเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปตอนที่9เราจะมาดูกันต่อว่าชัยชนะ3ครั้งในอิตาลีซึ่งเป็นชัยชนะแบบแรกเริ่มประเดิมของฮันนิบาลเนี่ยเขามีวิธีการรบยังไงถึงทำชัยชนะได้ถึง3ครั้งเอ๊ะภาษาบอล นี่เขาเรียกว่าเป็นแฮตทริกก็ป่ะคะใช่ครับแฮตทริกครับ3ครั้งติดต่อกันนะคะฮันนิบาลทำได้ยังไงนี่คือเรื่องราวของจอมทัพแห่งกรุงคาร์เทจผู้ที่ได้รับการขนานนามนะคะว่าเป็นนักยุทธศาสตร์คนแรกของโลกเป็นคนที่รบแบบวางแผนมีวิธีการวางทัพวางกำลังพลมีวิธีการบริหารจัดการกองทัพมีวิธีการสื่อสารปลุกปลอบขวัญกำลังใจมีวิธีการใช้ทรัพยากรสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองในการต่อสู้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลดีที่สุดคนหนึ่งของโลกนะคะฮันนิบาลจากพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ค่ะแล้วก็ปีนี้นะคะพระนิพนธ์เล่มนี้ของพระองค์ก็ครบรอบ80ปีพอดิบพอดีค่ะใช่แล้วพอดีเลยนะคะวันนี้เราสองคนก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะคุณจิตรินมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ไหมคะครับผมฝากช่องทางการรับฟังเหมือนเดิมนะครับหลากหลายช่องทางทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ทาง Spotify Google Podcast Podbean แล้วก็ทาง YouTube นะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ